Hi student, welcome to learn clip size and get five นะคะครูจะมาสอนชีวิตสัมพันธ์นะคะหรือ relationship life นะคะก็คือเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะต่างๆนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูโครงสร้างของพืชนะคะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะมาดูนะคะผักตบชวานะคะผักตบชวาเนี่ยขึ้นในน้ำนะคะมีโคนก้านพองออกนะคะภายในมีโพรงอากาศมากนะคะลำต้นมีน้ำหนักเบานะคะลอยน้ำได้ดีนะคะกระบองเพชรนะคะขึ้นตามทะเลทรายมีลำต้นหนาเพื่อกักเก็บน้ำนะคะมันจะเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำนั่นเองนะคะมีรากแผ่กระจายไปไกลนะคะเพื่อดูดซึมน้ำได้มากนะคะต่อไปมาดูต้นโกงกางก่อนนะคะนักเรียนคงเคยเห็นกันบ้างแล้วต้นโกงกางขึ้นตามป่าชายเลนมีรากค้ำจุนเพื่อป้องกันไม่ให้ลำต้นโค่นล้มได้ง่ายนะคะต่อไปนะคะไปดูบัวนะคะบัวเป็นพืชน้ำที่ขึ้นได้ดีในดินเหนียวและน้ำท่วมขังตลอดเวลานะคะมีลำต้นเป็นโพรงอากาศนะคะเพื่อให้ลำต้นเนี่ยเบาและลอยน้ำได้นะคะต่อไปดูโครงสร้างของสัตว์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่บ้างนะคะมาดูตะกั่วแตนใบไม้นะคะตะกั่วแตนใบไม้เนี่ยเป็นแมลงที่อาศัยอยู่บนต้นไม้และใบไม้นะคะลำตัวมีสีเขียวหรือมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่เกาะอยู่นั่นเองนะคะมีขั้วโลกค่ะต่อไปมาดูหมีขั้วโลกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือนะคะมีขนหนาฟูนะคะมีอุ้งเท้าหนานั่นเองมีไขมันสะสมอยู่ใต้ชั้นผิวหนังมากนะคะเพื่อทนทานต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะต่อไปมาดูอูฐกันบ้างนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายนะคะมีขนตายาวทำให้ทรายเข้าตาได้ยากนะคะมีโหนกสะสมไขมันนะคะไว้สำหรับดึงมาใช้ได้นะคะมีขายาวสูงและกีบเท้าแบนไว้สำหรับเดินบนทรายนั่นเองนะคะมีขนเกรียนทำให้ระบายความร้อนได้ดีนะคะต่อไปมาดูปลานะคะปลาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะมีทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำเค็มนะคะมีรูปร่างเรียวยาวลำตัวแบนเพื่อเหมาะสมในการเคลื่อนที่ในน้ำนั่นเองนะคะมีครีบและกล้ามเนื้อลำตัวเพื่อเคลื่อนที่ในน้ำได้ดีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยกันบ้างนะคะสัตว์แต่ละแหล่งที่อยู่นี้ก็จะอาศัยไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเสืออาศัยอยู่ในป่านะคะนกอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะช้างอาศัยอยู่ในป่านะคะผึ้งทำรังอยู่บนต้นไม้นะคะเพื่อความอยู่รอดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหารกันบ้างนะคะแหล่งที่อาหารใดที่สมบูรณ์นะคะก็จะมีสัตว์อาศัยอยู่มากนะคะอย่างเช่นนกกินปลาเป็นอาหารนะคะเสือกินกวางเป็นอาหารนะคะแล้วก็กบกินตะกั่วแตนเป็นอาหารนั่นเองนะคะต่อไปมาดูความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์แล้วก็การเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะสัตว์ทุกชนิดนะคะมีการสืบพันธุ์แล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนเพื่อการขยายเผ่าพันธุ์ของมันนะคะเช่นนกนะปูยกตัวอย่างเรื่องนกเนี่ยทำรังบนต้นไม้เพื่อเลี้ยงลูกอ่อนนะคะแล้วก็หลบภัยนะคะจากอันตรายต่างๆนะคะอาศัยอยู่ในพงไม้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะเราไปดูความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลบภัยกันบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะหาแหล่งหลบภัยเพื่อมีชีวิตรอดนะคะอย่างเช่นปลาการ์ตูนซ่อนตัวในดอกไม้ทะเลนะคะปลาการังเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ปลาลกทึบเป็นที่หลบภัยของสัตว์ป่านะคะต่อไปนะคะการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะในการดำรงชีวิตเช่นแสงนะคะแสงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะนักเรียนแต่แสงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอาหารของพืชนะคะแล้วก็อากาศนะคะอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเช่นสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนั่นเองนะคะต่อไป3อุณหภูมินะคะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและมีผลต่อโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตเช่นมีขั้วโลกนะคะปรับตัวให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อย่างเช่นที่นักเรียนได้เห็นภาพนะคะมีขั้วโลกเนี่ยจะมีลักษณะขนฟูนะคะไขมันนะคะจะสะสมในชั้นใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็อุ้งเท้าหนาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมินะคะต่อไปนะคะเราไปดูนะคะน้ำนะคะน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชนะคะหรือสัตว์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะดินและแร่ธาตุนะคะดินและแร่ธาตุเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเพราะเป็นแหล่งอาหารแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญของพืชนั่นเองนะคะและก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์บางชนิดเช่นมดด้วยนะคะต่อไปนะคะเราไปดูผู้ผลิตกันก่อนนะคะผู้ผลิตนี่เราเรียกว่า
โปรดิวเซอร์นะคะผู้ผลิตของเราคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองโดยได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะเพื่อสร้างอาหารไว้ใช้ในการดำรงชีวิตหรือเรียกกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟโตไซโทซิสนะคะได้แก่พวกสาหร่ายหรือพืชชนิดต่างๆนะคะต่อไปดูผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคเราเรียกว่าคอน sumer นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองจึงต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้รับพลังงานนะคะในการดำรงชีวิตเราก็จะแบ่งผู้บริโภคออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเลยก็คือผู้บริโภคพืชหรือกินพืชเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวเช่นหนอนตะกั่วแตนวัวกระต่ายกวางม้าลายยีราฟต่อไป2คือผู้บริโภคสัตว์หรือกินสัตว์เพียงอย่างเดียวนะคะเช่นสิงโตงูเสือจระเข้เหยี่ยวกบเขียดคางคก3ผู้บริโภคพืชและสัตว์หรือกินทั้งพืชและสัตว์นะคะเช่นไก่เป็ดหมูหนูหมีลิงเต่าสุนัขนะคะและคนเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเราไปดูนะคะการจัดลำดับนะคะของผู้บริโภคนะคะเราก็จะให้โปรดิวเซอร์นะคะหรือพืชเนี่ยเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะคะต่อไปผู้บริโภคอันดับที่1นะคะเราก็จะเรียกว่า primary consumer นะคะอย่างเช่นดูพีระมิดก็เป็นกระต่ายนะคะผู้บริโภคอันดับ2ก็คืองูหรือเราเรียกว่า secondary หรือ consumer นะคะหมายถึงสัตว์ที่กินผู้บริโภคอันดับที่1นั่นเองนะคะต่อไปเหยี่ยวนะคะเป็นผู้บริโภคสูงสุดนะคะหรือ top consumer หมายถึงสัตว์ที่อยู่ปลายสุดนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูห่วงโซ่อาหารนะคะ food chain นะคะหมายถึงพืชนะคะสัตว์ที่จำเป็นที่ได้รับพลังงานในที่ใช้ในการดำรงชีวิตนะคะโดยพืชที่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะใช้ลงพืชสีเขียวหรือเราเรียกว่าคลอโรฟิลล์นั่นเองเพื่อดูดกลืนพลังงานแสงนะคะใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์แสงนั่นเองเราก็จะได้อะไรจากพืชบ้างคะเช่นกลูโคสแป้งไขมันโปรตีนเป็นต้นนะคะนักเรียนดูภาพนะคะภาพนี้คือการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะคือไก่กินพืชนะคะงูกินไก่แล้วก็เหยี่ยวเป็นผู้บริโภคอันดับที่3หรือสุดท้ายแล้วก็คือเหยี่ยวกินงูนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราไปดูสายใยอาหารหรือฟู้ดเวฟนะคะสายใยอาหารเนี่ยหมายถึงการกินกันแบบสลับซับซ้อนนะคะมีหลายเส้นใยนะคะเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถถ่ายทอดพลังงานต่อๆกันไปได้เราจะเริ่มต้นจากพืชเลยนะคะก็คือกระรอกนะคะกินพืชสุนัขจิ้งจอกกินกระรอกนะคะนกกินพืชนะคะสุนัขจิ้งจอกกินนกนะคะนกกินพืชแล้วก็เหยี่ยวกินนกนะคะอะไรบ้างที่กินนกคะนักเรียนดูในภาพหน่อยเร็วก็มีสุนัขจิ้งจอกมีเหยี่ยวกินนกนะคะอะไรที่กินหนอนบ้างคะมีนกกินหนอนนะคะนกกินหนอนแล้วก็กบกินหนอนนะคะอะไรที่กินงูบ้างคะนักเรียนเหยี่ยวนะคะกินงูนะคะแล้วก็กบมีกบกินอะไรเป็นอาหารบ้างคะกบก็กินหนอนนะคะแล้วกบก็กินผีเสื้อเป็นอาหารนะคะแล้วก็กบโดนอะไรกินเป็นอันดับสุดท้ายคะก็คือเหยี่ยวนั่นเองนะคะแล้วก็นักเรียนมาดูนะคะงูกินอะไรเป็นอาหารนะคะกินกบกินนกนะคะอะไรกินงูเป็นอาหารคะเหยี่ยวนะคะคือเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายในสายนี้นะคะต่อไปนะคะสุนัขจิ้งจอกกินอะไรเป็นอาหารมั่งคะสุนัขจิ้งจอกนะคะก็กินกระรอกแล้วก็กินนกเป็นอาหารนั่นเองนะคะการกินแบบนี้คือการกินสลับซับซ้อนนะคะกลับไปกลับมานั่นเองนะคะจากการเรียนชีวิตสัมพันธ์นะคะแล้วก็โครงสร้างต่างๆของสิ่งมีชีวิตทำให้นักเรียนได้ทราบนะคะการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นท้ายคลิปนี้นะคะครูมีใบงานนะคะให้นักเรียนทบทวนนะคะจากหนังสือแล้วก็ดูคลิปครูทำใบงานนะคะ Thank you for enjoy เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปใหม่ค่ะ Goodbye